สวัสดีครับกาตลาดหุ้นดีดขึ้นมาในช่วงบ่ายนะฮะน่าจะได้เต็มที่ตรงไหนนะตอนนี้ถ้าดูถ้าเกิดว่าวันนี้ปิดยืน1390ได้นะครับก็จะแสดงภาพที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับว่าตลาดอาจจะมีโมเมนตัมชัดขึ้นถึงโอกาสในการรีบาวนะครับก็มองกรอบบนที่ประมาณ 1,400 นะครับถึงประมาณสัก 1,414 นะครับเป็นช่วงของการรีบาวนะฮะหรือว่าถ้ายังยืนไม่ได้แต่มันเคลื่อนในกรอบล่างประมาณสัก1380 1385นะครับก็ยังพออนุโลมได้ว่าตลาดจะรีบาวเพราะว่าถ้าดูช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขายภาคบ่ายมันก็ลงมา1380นะครับแล้วก็เริ่มฟื้นตัวมาได้นะครับก็มองโอกาสตลาดถึงภาพของการรีบาวนะครับแต่ภาพรวมก็ยังมองเหมือนเดิมคือเป็นในทางดาวเทนนะครับปรับตัวลงได้ต่ออันนี้ถ้าหลุด1380รับไม่อยู่เนี่ยแนวรับถัดไปอยู่ในประมาณ1365ก่อนนะครับแนวรับบางๆแล้วก็เป้าถัดไปที่มองกรอบของเดือนนี้ก็คือที่ซับช่วงประมาณ1355ค่ะนะครับสำหรับตัวของภาพตลาดค่ะก็ส่วนหุ้นนะคะหุ้นก็ที่ยังถือได้ต่อนะครับยังดูดีก็เป็นเมเจอร์เหมือนเดิมแนวต้าน34แล้วก็35นะประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ตัว ECL ค่ะนะฮะก็รอขายประมาณ2บาทอัพก็คืออยู่ในช่วงประมาณ 2.04 ถึง 2.10 ค่ะนะฮะตัว JPT อาจจะขายไปก่อนนะฮะเพราะว่าภาคเช้าไม่ค่อยดีแม้ว่ามันจะเริ่มรีบาวขึ้นมาก็เป็นขายไปก่อนละกันนะครับส่วนตัว RS ก็หลุดต่ำกว่า 12.3 แล้วมันก็จะภาพของการtake profit นะครับก็ขายเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ส่วนตัวที่ถ้าเป็นประเด็นเล่นงบเนี่ยก็ผมยังแนะนำ Global นะฮะราคายังไม่ค่อยขึ้นนักนะฮะปรับตัวลงมาก็ซื้อได้เลยประมาณเนี่ย 10.8 แล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 12.4 ซื้อ 10.8 ต่ำกว่าสักประมาณ 10.4 คัทลอสค่ะนะฮะส่วนที่เป็นเทรดดิ้งเข้ามาใหม่นะฮะก็จะเป็นเท่าแก่น้อย TKN ค่ะก็ 10.5 นะครับซื้อแล้วก็TKN อันนี้จุดสูงเดิมมีประมาณ 11.1 นะครับถ้าผ่านไปได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแต่ผมมองน่าจะผ่านนะเพราะมันพักตัวมานานแล้วออกด้านข้างมาตั้งแต่กลางธันวาปีที่แล้วอะนะฮะพักตัวมาประมาณ 3-4 เดือนละนะครับออกด้านข้างตลอดเลยนะครับก็มองน่าจะผ่านนะรอบเนี้ยนะครับก็ลุ้นไปนั่นแหละ11บาทอัพค่อยว่ากันนะครับก็ซื้อไปก่อนก็คือ10จุดนะราคามันก็มาเร็วเหมือนกันนะพี่ผมก็ เนี่ยผม 10.6 แล้วกันอ่ะ 10.6 15เนี่ยรอใจเย็นค่ะนะฮะแล้วก็ถ้าต่ำกว่า 3% คัทลอสค่ะ 3-4% น่ะนะครับสมมติซื้อ 10.6 ก็ 10.2 10.3 คัทลอสนะครับตัว TKN ECL ก็ใครถืออยู่ก็ถือได้ต่อนะฮะอันนี้ที่ตอนเช้าผมบอกว่าถ้ามันต่ำกว่า 1.9 ไม่ค่อยดีนะฮะปรับขึ้นมาเป็น 1.92 ค่ะนะฮะถ้าต่ำกว่าล็อกโปรฟิตไม่ต่ำกว่าก็ถือรอขาย2บาทอัพค่ะนะฮะก็เริ่มเห็นตัวที่มันเวทน้ำหนักเยอะขึ้นมาดันตลาดแล้วอย่างปตท.เนี่ยนะครับขึ้นมาสผ.นะครับแล้วก็เริ่มเห็นแบบปูนใหญ่นะฮะ AOT ก็ตามดูนะครับตลาดอาจจะรีบาวด์ได้แต่ก็ยังเน้นเป็นภาพของการเอาของนะขายรถพอร์ตแล้วก็เก็งอะไรก็ระยะสั้นๆนะครับแล้วก็ส่วน CDM 16ก็เป็นโอเพนลองนะฮะเทรดดิ้งระยะสั้นๆดักการรีบาว
ก็873คัทลอสนะครับต่ำกว่าพอดีช่วงบ่ายมันมา 872.6 ค่ะนะฮะไม่รู้ใครคัทหรือยังนะหลุดไปดีดมาแล้วตีกลับขึ้นมาเลยฟึดนะฮะน่าเจ็บใจก็ยังเน้นฝั่งโอเพ่นลองเล่นรีบาวด์เหมือนเดิมแล้วก็แนวต้านแรกมันมี885ถึงประมาณ890ค่ะนะฮะแล้วก็ถัดไปประมาณใกล้ๆ900จุดค่ะดีดไปตรงนั้นนะค่ะตรงนี้คือถ้ามันจะขึ้นไปเลยเนี่ยผมมองไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่าประมาณ875แล้วนะค่ะนะครับผมสำหรับตัว CDM 16ก็เป็นเล่นสั้นโอเพ่นลองดักรีบาวค่ะนะฮะแล้วก็ส่วนทองคำค่ะก็เป็นโอเพ่นลองนะฮะโดยถ้าต่ำกว่า1270คัทลอสนะครับโอเพ่นลองแล้วก็ด้านบนถ้าผ่าน 1,300 เหรียญไปได้ก็คือประมาณ 1,320 เหรียญครับผมค่ะเป็นโอเพ่นลองอยู่นะฮะครับค่ะได้ค่ะคุณอ๋องก็ตลาดก็ดูว่าเป็นการรีบาวด์นะคะต่อจากนี้ไปนะคะใช่ครับผมครับขอบคุณนะคะคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับค่ะ